รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะพบกับเรา2คนนะคะในรายการอร่อยช่อง5แน่นอนนะครับเรา2คนก็จะพาไปชิมของอร่อยอร่อยอร่อยกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับงั้นเอาไปอย่างนี้เลยดีกว่าซอกแซกพาไปที่ไหนคะร้านอาหารใต้ร้อยย่างแรง ได้ข่าวว่าเขามีบุฟเฟ่บุฟเฟ่ผักถ้าพูดถึงโอ้ยบุฟเฟ่ผักบุฟเฟ่น้องบุฟเฟ่เนื้อดิผักอย่าไปมองข้ามนะพูดถึงนะถ้าเกิดเป็นอาหารใต้ขึ้นมาเนี่ยผักนี่ขาดไม่ได้คือปัจจัย4เลยแหละฮะจะต้องกินกันเลยล่ะน่าสนใจมากนะคะชื่อร้านว่าดีปรีและที่ที่พาไปนะฮะนั่นก็คือประเสริฐมนูกิจซอย29ครับทะลุมายาล่าทะลุมายาล่าไปกันเลยดีกว่าค่ะดีปรีช่วงอร่อยซอกแซกชื่อร้านใช่เลยดีปรีดีปรีคืออะไรวันนี้จะไปถามเจ้าของร้านนะฮะว่าดีปรีคืออะไรเกี่ยวข้องอะไรกับอาหารใต้เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมโอ๊คครับพี่โอ๊คครับเหน่งครับพี่เหน่งนะฮะเราใต้แบบไหนแนวไหนฮะชุมพรครับดีปรีครับผมชื่อร้านครับหมายถึงที่บ้านแล้วที่หลังสวนเนี่ยปู่ย่าตายายเขาจะเรียกพริกว่าดีปรีอ๋อไม่ใช่ดีปรีที่มาทำเป็นสมุนไพรมาทำเป็นยาใช่ครับคนละอย่างกันใช่ไหมใช่ครับมาดูเมนูกันดีกว่าครับนะครับเด็ดๆนะฮะแน่นอนต้องมีแกงส้มอ่ะนะแกงส้มปลากระพงคูนครับอังคูนคืออันนี้นะใช่ครับใช่ครับประเภทเดียวกับบอนบอนเออเอามาแกงแบบนี้นะครับอันนี้อะไรคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งอะไรหมูสับครับอันนี้จะสูตรที่ใส่ไตปลาไปด้วยครับอันนู้นคือต้มยำอะไรต่างๆครับต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูซุปเปอร์ขาไก่ครับเกี๊ยวหวานไก่อะไรเงี้ยครับขนมจีนนี่เกี๊ยวหวานไก่นะครับน้ำข้นครักอันนี้คือไตปลาปลาย่างครับนะฮะแน่นอนร้านอาหารใต้นี่ก็คือแกงไตปลานี่ที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้แล้วก็มีเดี๋ยวจะแนะนำผักนะครับที่กำลังจะพูดถึงนะครับผักฟรีไหมฟรีครับมาเข้ามาดูกันจริงๆแล้วคนใต้เนี่ยวัฒนธรรมการกินจะมีผักเยอะมากครับทุกโต๊ะมีทั้งผักดองผักยำผักสดดอกไม้ก็มีครับแล้วก็ลวกกะทิฮะซอกแซกมาจนถึงนี้เลยครับวันนี้แนะนำเป็นอะไรดีฮะครับเดี๋ยวจัดให้ครับมีแกงส้มมีอะไรอีกครับพวกกิ้งโอ้โหไตปลานะฮะหมูเค็มหาอะไรจืดๆซะหน่อยทอดขมิ้นไหมปลาดุกทอดขมิ้นครับขาดไม่ได้มานะฮะต้องขอขอบคุณนะครับร้านอาหารใต้ร้านดีปรีนะฮะคุณเหน่งกับคุณโอ๊คนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปร่อยฟังนูนะได้แล้วครับโอ้โหนะฮะผักสดๆนะครับอันนี้คือผักเป็นผักดิบครับผมอันนี้เป็นผักดองผักลวกกับผักดองครับลวกผักดองอยู่ในนี้เลยครับน้ำพริกกะปิเป็นไงฟรีไหมที่นี่ต้องสั่งครับเพราะว่าเรามีผักให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตามสบายครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับนี่ฮะหมูเข้มนี่เป็นชิ้นใหญ่นะฮะเป็นอะไรที่ผมว่ามันจะวิวัฒนาการมาจากการถนอมอาหารสมัยก่อนรวนเค็มแล้วก็เก็บไว้ในหม้อแล้วก็ออกมาทำอาหารทานก็ได้หรือว่าจะทานเลยก็ได้ความเค็มมาจากเกลือการหมักก็ไม่ต้องเกิดขึ้นมันอร่อยอยู่ที่ปริมาณที่ใส่แค่นี้ก็เด็ดได้นะหมูรวนเค็มพวกกริ้งพวกกริ้งพวกกริ้งหมูต้องบอกว่าพวกกริ้งเนี่ยมันคือน้ำพริกที่ใส่ลงไปกับข่าเป็นรสชาติแบบทางใต้ตายนี่ผักกลุ่มหาทางยากครับผักกลุ่มน้ำที่ดองเรียบร้อยจริงส่วนมากพวกเราจะเจอแต่ผักเสี้ยนเนี่ยน้ำพริกกะปินะฮะของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับการทานกับผักมากๆเน้นเผ็ดรสจัดเพื่อจะทานกับผักข้างเคียงแบบนี้ฮะเอาละทางโชคนี่คือทางคูณคล้ายๆบ่อนบ้านเราใส่เนื้อปลาเป็นปลากระโปรงปลาทะเลที่เด็ดของเขานี่ปลาเข้าไปเ
แกงส้มของเขานะฮะความรสจัดความเปรี้ยวที่มาจากน้ำมะขามพริกใส่ขมิ้นไปเพื่อดับกลิ่นคาวเป็นเสน่ห์ของทางใต้น่าจะเป็นผักกูดคือต้องบอกอาหารไทยสมัยก่อนผักที่ลวกเขาก็จะนิยมราดด้วยกะทิมันเหมือนกับว่ามีความมันหอมที่เพื่อไปดับความเผ็ดของเจ้าตัวน้ำพริกทางใต้นะฮะปลาทอดเนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นปลาดุกทอดขมิ้นปลาเนื้ออ่อนทอดขมิ้นอะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเขาเลือกปลาดุกตัวกำลังดีตัวกำลังกินอันนี้สามารถทานกับอะไรก็ได้หมดเลยทานกับน้ำพริกน้ำปลาครับปลาดุกของเขาก็มีการผ่านการหมักการปรุงรสใส่ขมิ้นเพื่อมีกลิ่นหอมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้ครับต้องมาที่รามอินทราซอย14นะครับคุณก็จะได้ลิ้มรสแบบนี้อย่าลืมนะฮะเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3กับร้านดีปรีไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับอาหารใต้สุดยอดครับอร่อยอย่างแรงอร่อยจริงๆอร่อยจังฮู้พักสักครู่ครับ